สถานการณ์ในหลากหลายจังหวัดตอนนี้มีการสั่งปิดหมู่บ้านสั่งปิดตลาดนะฮะอย่างที่เชียงใหม่ล่าสุดเนี่ยเราพบผู้ป่วยที่เป็นแพัสเตอร์ใหม่10รายเป็นการระบาดในครอบครัวจากการไปร่วมงานศพครับในพื้นที่บ้านแพ ตำบลข่วงเปาอําเภอจอมทองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อไปยังเพื่อนร่วมงานตอนนี้เจ้าหน้าที่สั่งปิดหมู่บ้านแพะแล้วครับแล้วก็ห้ามคนคนในออกคนนอกเข้าเลยนะฮะ,ะแล้วก็มีการสั่งกักตัวสังเกตการไปจนถึงวันที่1มิถุนาย,ยนเลยผลพวงจากการร่วมงานศพเนี่ยทำให้ พบผู้สัมผัสและติดเชื้ออยู่ต่างอำเภออีก2รายเป็นชาวตำบลบ้านแอนอำเภอดอยต่าหนึ่งรายแล้วก็เป็นชาวตำบลมะขามหลวงอำเภอสันปา่าตองอีกหนึ่งรายนะฮะตอนนี้คณะกรรมาการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสั่งให้ทางอำเภอที่พบผู้ป่วยเพิ่มมาตรการเข้มข้นซึ่งตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อสะสมรอบนี้4 2 0คนครับลงไปที่สงขลา วันนี้ก็มีการสั่งปิดตลาดหัดใหญ่3วันจนถึง21พฤษภาคมเพราะว่าพบแม่ค้าในตลาดติดเชื้อ1คนนะฮะเจ้าหน้าที่เข้าไปทําการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อแล้วก็ทําความสะอาดทั้งตลาดวันพรุ่งนี้จะตรวจเชิงรุกหาเชื้อในกลุ่มผู้ค้ากลุ่มเสี่ยงครับแม่ค้าที่ป่วยโควิดติดเชื้อมาจากหลานที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพโดยเริ่มมีอาการมาตั้งแต่14พฤษภาคม หยุดขายทันทีแล้วก็ให้กักตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปตลาดจนกระทั่งมาทราบผลติดเชื้อ16พฤษภาคมนะฮะจังหวัดสงขลาตอนนี้ต้องจับตาใกล้ชิดกับคัสเตอร์กลุ่มผู้ติดเชื้อในตลาดใหญ่2แห่งที่อำเภอหัดใหญ่แล้วก็อำเภอเมืองเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อในอำเภอหาดใหญ่เพิ่มอีก27คนจากเดิมที่เคยปรับลดลงมา ภาพรวมสงขลาตอนนี้มีผู้ป่วยทะลุหลักพันแล้วครับก็คืออยู่ที่1,053คนเสียชีวิต5คนส่วนพระครูพิสิทธิประชานาศนะฮะพระครูพิสิทธิประชานาศหรือว่าหลวงพ่อแดงนันทิโยรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าอาวาสวัดอินทารามทำประกันวัคซีนโควิด -19 เจอจ่ายจบเมื่อพบว่าการติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยครอบคลุมเรื่องของการเจอการแพ้วัคซีนด้วย นะฮะก็ทําให้กับทางพระสงฆ์ทั้งวัดลูกศิษย์วัดผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่5รายผู้สูงอายุในพื้นที่10รายแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่อสมออีก33รายก็เป็นสางเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกันในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพราะว่าลําพังรณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนธรรมดาเนี่ยก็หลายๆท่านพระสงฆ์เนี่ยจากวัดอินทารามเองปฏิเสธการฉีดวัคซีนก็มีนะฮะแต่พอเป็นการทําประกันฉีดวัคซีนครอบคลุมอาการแพ้วัคซีน พระสงฆ์ทุกรูป100%เก็ยินดีฉีดวัคซีนแม้แต่ว่าตัวท่านเจ้าอาวาสเองท่าน71ปีแล้วนะฮะก็ฉีดวัคซีนฮะ